ครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินก้อยปลาซิวครับนะก้อยปลาซิวนะครับนี่อุ้ยก้อยปลาซิวกับก้อยกุ้งครับพากันไปสอนกุ้งสอนปลาซิวมาเมื่อนี้กับน้องๆเนาะชิมก้อยปลาซิวก้อยแบบสดๆนะครับไม่ต้องเอาขี้เอานั่นออกเลยนะผมมักสดๆแบบนี้มันกระซิขมๆแน่แซ่บครับนะกุ้งปลาลายปลาเด็กส่วนมากปลาซิวหลายปลาซิวตัวน้อยจับครับฝนตกครับนี่ตอนนี้เวลาประมาณ4 โมงแล้งเนาะฝนตกแห้งมากเลยมันก็ที่คมนิดๆนะครับผมขี่ปลาบ่ก้อยลายอยู่คนเดียวยันกินเบิดกับปลาท่านเบิดหน้าปลาซิวเดี๋ยวเดินกันที่หมกปลาซิวท่านว่าไปสู้น้องๆกินเย็ดบันเทียมงานฝนตกใส่กันมานี่ครับโอ้โดนเดี๋ยวผมบริกินก้อยปลาซิวดีนะส่วนมากตำใส่มะกอเนาะตำมะกอแล้วก็ปลาซิวห้อยใส่แซ่บกระเทียมดับเขาไม่ต้องหลอกขอพร้อมนะครับนะแก่ข้าวสันว่าแต่บ่มีแนวแก่ข้าวมึงกินอ่างหนาลูกน้องไปก่อนมือนี่ห่อให้กินนะสูเดี๋ยวมือกินก่อนเดี๋ยวมือเศร้าจะห่อไปให้กินครับอ
มาแซ่บอีหลีดีครับเดี๋ยวเดินให้ได้กินนะของเที่ยวก็กินสมัยตอนเบรกหน่อยเดี๋ยวเดินให้ได้กินเที่ยงอ่ะรู้สึกมีความสุขครับบรรยากาศที่อยู่บ้านเท่านี้แหละโมเมนต์ได้กินพิซซ่าได้ฟังเพลงพลังแล้วคิดฮอดบรรยากาศยังควายอยู่ท้องน้าเนาะเว้ยมันโมเมนต์แบบนะมันก็ต้องได้กินของแบบบ้านๆบ้านเฮาคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กน้อยสมัยอยู่บ้านบางคนเพิ่นก็ไปตำนะครับนะปลาซิวนะแต่ของผมบ่ตำนะก่อยเลยผมมักเหมือนกับสิหมกปลาซิวใส่ผักซีแล้วไปสู่น้องๆที่ทำงานกินยังหาผักอีตูทั่วตลาดบ่มีคนขายผักอีตูหายากครับที่นี่แซ่บสุดยอดอิ่มพอดีขอบคุณนะครับที่ตามช่อง YouTube ลูกพญาตากแท้นี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขนาดฝนตกเปิดพัดลมยังห่อนอยู่เก่ากับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ